แหล่งอาหารจ้ะสมมติว่ามื้อนี้บ่มีเงินพอบาทเฮาสิกินหยังเฮาสิได้กินหยังหากินมื้อนี้ก็สิมานหรือบ่ถ้าลุ้นนํากันจ้ะสมมติว่าบ่มีเงินจักบาทมื้อนี้ดินล้นหาใครก็ได้พี่น้องหาเงินหาคำเพื่อให้เจ้าของอยู่รอดเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดเลยสุกหรือยังเนาะบักแตงให้ล้นขวนกับบ่ต้องสุกล้นขวนก็จะจังสีเข็มจังสีหวานพอได้บ่มโดนเห็ดของหวานอยู่ปลูกทิมไว้เงยขึ้นมาทางนี้ก็มีบักเขียบละจ้ะโดกคักฝนก็บ่มาลงให้พ่อเม็ดแห้งแล้งคักจ้ะพี่น้องปีนี้มิตรแก่พร้อมกันกินพอท่านเลือกหลายปันนี้ใครอยู่ร้านหน่อยกินเก่งอยู่จ้ะสิได้กินบ่ละปลาก็ได้สมมติว่าบ่มีเงินสิกินปลามื้อนี้สิมานบ่อย่างหน่อยก็มีบักแตงล่ะตำใส่ใบบักถั่วตำบักฮุ่งล่ะให้แน่ตั้งแต่กินง่ายจ้ะจังเว้นมาตำบักฮุ่งกินกะแล่ป้ายกับลูกกับหลานนี่จ้ะบ่ได้กินต้นเดียวแตกง่าออกบักหลายเลยบักเขียบกระดูกดีจ้ะแต่ว่ายังบ่ทันสุกเลยยังเศร้าอยู่ว่าจ๊ะเพิ่นบ่ทันหิวเหงื่อปลาก็ได้ฮ่อนแล่นเฮาพอได้กินสุกพันบักฮุ่งเหลืองส่งสีดำแนวไปซื่อๆแล้วจ้ะพี่น้องต้นนี้ว่างนี่นี่ถ้าบ่มีแนวกินอีหลีก็เก็บบักแข็งไปขัวป่นก็แซ่บอยู่ได้ล่ะจ้ะห้อยในคลองในลองสวนเฮาก็มีบ่อืดบ่อยากจ้ะบักฮ้อยจูบบักฮ้อยเชอรี่ว่าแต่อยากงมขึ้นมาช่วงนี้พุทธละใหม่ก็สิมีบักผ่าวแล้วจ้ะบักเขียบบักเขียบบักผ้าวพอได้กินแนมไปทางนั้นก็มีแต่แนวกินจ้ะดมสมบูรณ์เศรษฐกิจแบบนี้ก็ถือว่าพ่ออยู่ได้อยู่พี่น้องพ่อได้อยากได้กินด้วยจ้ะเลยมาทางนี้ก็บักฮุ่งยาวพ่อตำแล้วหน่อยนี่พักกับพ่อเก็บไปลวกอีกแล้วเดี๋ยวสิเก็บจ้ะข้างเทียงก็มีหน่อไม้ย่ำนี่ก็บ่อึดบ่อยากจ้ะพี่น้องคำว่าบ่อึดบ่อยากนี่แม่นอีหลีจ้ะเฮ็ดหน่อไม้สมไว้หลายเติบแล้วฟื้นก็ใส่
แท่นแก๊สแท่นทานจ้ะพอได้ประหยัดปืนกันพี่น้องเฮาต้องพึ่งตัวเองให้ได้ในเศรษฐกิจแบบนี้แล้วจ้ะค่าใส่จ่ายก็หลายคือเก่าแต่ว่ารายได้มันลดลงค่าใส่จ่ายมันหลายคักงูมาทางนี้ก็สิมีนอค่าล่ะจ้ะคิดอยากหนึ่งใช้ปลาหลวกตำแจวพอได้กินไปเรื่อยๆมันนี่ก็สิคุดเป็นมาไหวอยู่จ้ะพักนั่งอ่างยากับปลูกไว้ข้างเทียงพอได้กินพักแป่นจ้ะลูกน้องเฝ้าสวนตาตีแล้วว่าหน่วยมาเคียบข้างเฮาจ้ะพี่น้องบักมี่ก็เบิดสูตรแล้วผักบุ้งผักขะแยงผักบุ้งอ่อนๆไปพัดจ้ะพัดน้ำมันหอยนี่ก็กินกับข้าวเจ้ากับแซ่บกุ๊บเฮาก็เลี้ยงไว้พี่น้องพอได้กินคือกันมาอันเห็นผักขะแยงก็คือหอดกุ๊บนี่ล่ะสิเก็บไปตุ่มน้ำตุ่มใส่กบหอมหอมจ้ะบักทั่วกระล่างสิขึ้นข้างลูกน้องก็ดื้อแน่อยู่เพิ่นหิวบ่ทันได้เอาหยังให้กินอยู่จ้ะหน่วยงามงามผักหอมเปงามคักเพิ่นยังใส่แล้วปลูกไว้จ้ะบ่ได้ใส่ก้อยใส่หลากสิไปเอากล้วยเบิ่งกล้วยไปขายจ้ะมื้อนี้สิได้พอ 2-3 เครือบ่แหล่งคักพี่น้องบ่มีกล้วยออกสู่ตลาดเลยปีนี้บ่ได้พ่อโตลูกข่อยว่ายามเช้าสงสัยสิได้กินลวกผักกับตำบักหุ่งแล้วจ้ะเก็บผักเรียบร้อยไปหาลายใดกันต่อจ้ะมาลายใดกันต่อจ้ะหาแนวกินบ่มานแล้วน้ำเบิ่งกล้วยยุ่งกะไล่ร้ายน้ำปลากล้วยเนาะนี่บ่ละลูกเลาะเบิ่งก่อนสุดนี้สิได้ตัดพร้อมกันอยู่ดอกยังอ่อนอยู่ลูกบ่ได้เอาเกี๊ยวมานำเนาะก็เอาก็อันปีลงใส่บ่หน่วยหน่อยแต่ว่าแก่แล้วได้นี่ตัดเลยก็ได้เอาด้วยก่อนเกลือกล้วยใส่แหลงไปใจอยากหัวเนาะเห็นเพิ่นขายน้ำตลาดกันหน่วยบ่เลื่อนนี่ลูกมันหลีดมันแหลงหน่วยหน่วยซื่อๆเด้นี่มันเป็นเล็บมือนางนี่ไปวมไปกินเฮาก็ได้ใส่บุญพอดีเลยฉันแม่ค้าเพิ่นบ่เอาบุญอย่างละจังกระทานนี่สิหอดนี่ลูกกระดาษไว้นี่ก่อนบ่กูบ่ตัดต้นมันลงเลยปีนี้ก็พอตัดแล้วนี่ลูกสุดต่อไปนี่สิได้แน่อยู่บ่จักมันถือคนเมื่อวานก็ซับไปบักหลายจ้ะ
ไข่กินสดเพิ่นพยาใส่2ปีนี่เครื่องนี้ได้บ่เตะนี่เครื่องนึงสุดล้างนี่สิงามอยู่จ้ะแม่เบิ่งเคยได้เงินขายกล้วยบักหลายมากมันเหลื่อมตายไผ่แล้วมันหลายปีแล้วจ้ะนี่ลูกต้องเอาเสียมมาซับเนาะตื่นบักง่ายมันง่อยรีบเครื่องที่สองไปหันแล้วลูกว่างไปหันก่อนยังมาถืออ่ะจูมสองคนได้เครื่องยืนยกแขนเดียวนอกจากว่าสิลื้อออกแล้วปลูกใหม่เนาะอาจสิได้มีลูกเคลื่อนนึงนี่เคลื่อนนี่ใช่นี่เอาง่ามแน่อยู่ตัวนี้เห็นเพิ่นขายอยู่ตลาดวีกับพ่อปันไหนดอกบัวลื่นเฮาดอกวีละ20บาทนี่นะวันอาทิตย์เป็นบ่มสุกไปขายมีแค่เสื้อหนึ่งทุกขาเสื้อเลยตัวนี้เป็นบอกมันกับเนื้อตัวใหญ่เนาะมันแก่ป่วยออกมาใส่แหลงจ้ะมีเสื้อหนึ่งจ้ะป่วยจังสิทุกขาเสื้อนะตะกี้ได้ใส่รถไถเนาะตัดกล้วยแต่ละเสียวมันหลายปีคือว่าล่ะจ้ะมันหลายปีแล้วพี่น้องนี่เครื่องนึงจ้ะขนาดต้นงามสมบูรณ์เด้นี่นั่นก็คือความหวังคือกันได้นั่นต้นยางหน้าพอได้หวังว่าได้เก็บเห็ด
เฮ็ดละงูโอ้ยกมือเดียวเลย นี่จ้าพ้นผลิตมานี่เอาเขาเมื่อขายในบ้านไหมคะพ้นมาเอาวันนี้สิได้จักบาทไปลุ้นน้ำกันจ้ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขื่อจ้ะพี่น้องสิพาหลวงมาแต่งกล้วยใหม่อยู่จ้ะ